สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำหมู3ชั้นผัดกิมจิฉบับง่ายๆสไตล์เราเลยนะคะขั้นแรกเลยนะคะเราจะเริ่มหั่นหมู3ชั้นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหั่นชิ้นพอดีคำตามที่ชอบได้เลยนะคะต่อมาเรามาหั่นหอมหัวใหญ่กันนะคะโดยเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะต่อมาเราจะตั้งกระทะนะคะเปิดไฟแล้วรอให้เตาร้อนค่ะหลังจากนั้นเราจะนำหมูลงไปผัดเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำมันเลยเพราะจะมีความมันออกมาจากตัวของหมูอยู่แล้วค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นำลงไปผัดจนหอมเลยนะคะจากนั้นตามด้วยกิมจิเลยค่ะนำกิมจิลงไปผัดให้เข้ากันเลยนะคะเราจะใส่ไข่ไก่เข้าไป1ฟองค่ะหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเรื่อยๆเลยค่ะตามด้วยโคซูจังนะคะเราจะใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะและจะใส่น้ำมันงานะคะตามลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมให้กับอาหารค่ะเราจะเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อตัดความเปรี้ยวของกิมจิค่ะหลังจากนั้นผัดให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะเป็นไงคะง่ายใช่ไหมคะหมู3ชั้นผัดกิมจิสไตล์เราทำง่ายๆนะคะกินง่ายๆไม่ยุ่งยากขั้นตอนนิดเดียวค่ะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยมากเลยนะคะทุกคนอยากให้ไปลองดูกันนะคะ